จะไปหนูเสือเลยครับขอถือสมมือต้อนรับทั้งสองทีมนี้ครับทั้งทีมอะไรก็ฟังกันเสือครับใครเก่งนักเตะทั้งสองทีมครับโอ้โหเลยว่าวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นครับความระทึกความเร้าใจวันนี้มีทั้งหมดแน่นอนครับพบอัครรถแน่นอนครับเมื่อวานเห็นกันไปแล้วครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับผ่านมาถึงรอบนี้ครับเล่นกันอย่างต่อเนื่องเลยครับจากเมื่อวานครับมาสู่วันนี้เหลือแค่4ทีมสุดท้ายครับ1ใน4ทีมที่เรียกว่าดีที่สุดครับตอนนี้ก็โอ้โหสำหรับเซเว่นซ็อกเอฟเอครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับ1ใน4นี้ครับที่จะได้คว้าแชมป์ไปครองครับทีมไหนจะได้คว้าแชมป์ไปเนี่ยต้องดูครับความผิดพลาดใครมีมากกว่ากันเยอะอุระดับเกมแบบนี้นี่คุณภาพครับแก้วแน่นอนครับโอ้โหเรียกว่ามาเจอกันใน2ทีมรู้จักกันเป็นอย่างดีครับต้องสนามพอลงสนามนี่เป็นคู่ต่อสู้กันครับแม้ว่าทั้งสองทีมจะเป็นคู่ต่อสู้กันในสนามเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเราเล่นกันฟุตบอลครับมีน้ำจิตน้ำใจครับไปไหนก็มีแต่เพื่อนครับเพราะฉะนั้นยังไงก็จังหวะกระทบกระทั่งกันก็ขอโทษกันได้ครับเรียกว่าจังหวะกระทบกระทั่งกันสำหรับเกมฟุตบอลเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงกระทบกระทั่งกันได้ก็รู้สึกขอโทษกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยรู้สึกกันเป็นอย่างดีครับตามฟังกันเสียงแล้วก็พิรพัฒน์เกมกำลังจะเริ่มครับเป็นพิรพัฒน์ครับในชุดสีส้มครับวันนี้แบงค์สูงขอบแขนเป็นกัปตันทีมเลยครับของพิรพัฒน์แล้วกินลูกนี้แม่แต่ครับวันนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองแน่นอนครับเมื่อวานนี่แบงค์ครับโอ้โหเลยว่ายิงเนี่ยเกือบจะขึ้นสนามแล้วโอ้เข้าประตูครับเอาชนะที่นั่นมิสติ้งไปได้ครับ4ประตูต่อ1ครับเกมนี้มาเจอกับบางลำเสียบ้างครับโอ้ทั้ง2ทีมเรียกว่ารู้คุณภาพจะเป็นอย่างดีครับนักเตะทั้ง2ทีมหลายๆคนเคยเล่นทีมเดียวกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องสไตล์การเล่นนี่แม่อาจจะค่อนข้างทันกันครับโดยเฉพาะ3ตัวลุกของชนะบางลำเสียครับกัดช้างบอลวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องพยายามงัดเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดครับออกมาครับไม่อย่างนั้นจะไปชนะเรือพัดง่ายๆไม่เรือพัดเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับโอ้หลายๆเกมโดยเฉพาะในนี้ครับพวกเขาผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับถ้าวันนี้มาเจอกับพินภัทรครับพินภัทรนี่เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่กำลังเข้าฝักพอดีเลยครับโอ้เรียกว่าตอนนี้โอยต้าเป็นบ้านเล่นครับตอนในนี้ครับมาอยู่อันดับที่2ครับสำหรับในนี้ครับเป็นรองแค่ชนะไอเกิลทีมเดียวครับแล้วแบงค์แหมวันนี้ดูว่าเปิดถักมาได้ลองสองการอยู่สองครั้งครับยังไม่ตรงกรอบครับแล้วมาเสียตังเล่นสั่นกับบอลวันนี้โดนประกบติดแน่นอนครับโอ้โหทางด้านพีรพัฒน์เนี่ยรู้อยู่แล้วครับบอลยศศักดิ์กายภาพเป็นยังไงครับตัวเล็กทิ้งที่หนูอยู่แล้วครับแม่แล้วบอลครับวันนี้ต้องมาเรียกว่าบทพิสูจน์บททดสอบสำคัญเลยครับการมาเจอกับทางด้านพีรพัฒน์ยศปุ๋ยพีรพัฒน์นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกว่าได้รับการยอมรับเลยครับโอ้ว่าเป็นหนึ่งในหลายๆทีมที่ดีที่สุดครับโอ้ในชั่วโมงนี้ครับสนามนี้ก็เร็วค่ะผู้เล่นหลายๆคนก็เห็นฟอร์มมาอย่างต่อเนื่องครับผู้เล่นหลายๆคนของพิธภัทรก็เรียกว่าอยู่ในฟอร์มที่กำลังเข้าฝักด้วยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้สำหรับบาลังเสียไม่ง่ายแน่ครับยังโชคดีอย่างนึงคือได้ทางด้านกักกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยว่าโอ้กระดูกนิ้วเนี่ยเรียกว่าล้าไปครับโอ้โหแต่ว่าเกมที่แล้วรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อวานครับกัดก็ลงมาช่วยทีมให้กับชนะบาลังเสียครับอ้าวแล้วไปขัดขาด้านหลังลูกนี้ฟาวชัดเจนเขาชนเล่นสั้นทันทีครับบาลังเสียมาเองครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลให้สวยครับการดูว่าเราพลิกลูกนี้ไปได้ครับ3คนแล้วจริงไม่โดนครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายแถว2บอลโอ้โหนี่ตีล็อกครับแม่จังหวะแรกไม่ยิงครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าตัดสินใจพลาดไปนิดนึงครับโอ้เจอทางด้านลุกเก็ตปั๊มบอลแล้วได้เป็นโกลคิกเลยครับทางด้านพินภัทรยศพม่าเกมมาเลยว่าเล่นด้วยความรัดกุมด้วยกันทั้งคู่ทั้งบางลำเสียดแล้วก็ทางด้านพินภัทรครับจัดโอ้โหแม่วันนี้ตู่ก็เจอกับคนเสียงยาวมาโอ้โหแล้วแม่นด้วยตอนนี้ครับโอ้โหติดแบงครับแม่ลูกนี้ต้องบอกว่าสมองล้วนครับอุจังหวะนี่จริงๆเตะออกไปก็ได้ครับแต่ว่าตั้งใจที่จะเตะอัดครับแล้วให้บอลมันเนี่ยฉลับตัวผู้เล่นของทางด้านบางเสียครับออกไปครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับแล้วดูแล้วข้าวมาขวาเพชร
เทสแหมดูครับอีกจอมเทคนิคอีกคนนึงครับสำหรับทางด้านพิรพัฒน์เมื่อวานก็ถือว่าเปิดงานดีแล้วจังหวะนี้จ่ายเสร็จครับอ้าวช้างโอ้โหวันนี้ดูครับปาคนเดียวลูกแม่จังหวะจะยิงไม่ได้ครับผมต้องเทียบความอย่างกันเลยไปแย่งกันท้าเลยครับตูครับลงไปช่วยแกนรับได้ทันแล้วขึ้นทางซ้ายสวยลุกหลุดเลยครับแล้วจังหวะโอ้โหจังหวะสองยังเป็นพิรพัฒน์ครับหนุ่มเพชรเล่นยากเกินไปครับโอ้โหจังหวะมันต้องขึ้นลุกที่เข้าอีกซ้ายด้วยแต่จังหวะไม่ยอมยิงครับโอ้นี่บางทีแกมันกดตังขนาดเยอะมากโอ้ตัดสินใจผิดพลาดลูกแบบนี้ไอ้เหวี่ยงแล้วพนันลุกครับโอ้จริงๆกะเอาชัวร์เจ้าตัวมากตัดสินใจส่งกลับมาแล้วที่สองแถวสองครับโอ้ดูครับยังไม่ได้แล้วนะทางด้านพีนาวัฒน์ก็เกือบได้เหมือนกันครับได้พี่บอลฝังกันจังหวะสองกลุ่มนี้แม่ดูครับขวางได้ดีครับเอ้าโอ้ยบอลเสียบอลสามคนครับให้ฉลับพวกนี้ยังถึงแล้วโกยตัวนี้เมื่อวานเล่นเกมรับดีมากครับหรือเล่นได้โดดเด่นเลยครับอ้าวแล้วไม่ช้าก็ดูจังหวะที่ชนมาแล้วยิงไม่ตรงกรอบโอ้โหดูครับนี่ครับตั้งเตะทิ้งยาวขึ้นมาท่านหน้ามากจังหวะนี้ไม่ผ่านแบงค์ครับเสาสองแม่บางเสียจับบอลล่างแต่ยังกลายเป็นดีครับกลับไปตั้งเงินใหม่ครับอันดูครับค่อยๆเซตขึ้นมาบางเสียแม่ต้องเล่นเกมที่แน่นอนไปก่อนครับวันนี้มาเจอกับพีรพัฒน์ที่เรียกว่าเกมลุกกับจัดจ้านครับทั้งบอลแถวสองอ้าวแล้วผมได้ชันแหลบครับจังหวะนี้ไปพัสกันท่านผู้เล่นของพีรพัฒน์ออกหลังครับผู้ได้เป็นคอนเนอร์คิกเลยครับทางขวาครับสำหรับบางเสียครับคอนเนอร์คิกแรกของเกมครับเป็นบางเสียครับได้เตะไปทางขวาครับเปิดย้อนกลับมาแถวสองครับบอลพักตกแล้วลูกนี้แม่ตวัดยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อครับโอ้โหนี่เป็นประกบห่างแล้วทางด้านพีรพัฒน์กับตรงกลางปล่อยทางด้านบอลว่างอยู่ครับโอ้ยเกือบลงโทษเหมือนกันครับทางด้านบางเสียครับน่าดูครับพิษส่งนี่รอบตัวอยู่แล้วครับบอลวันนี้โอ้โหเป็นบทเรียกว่าทดสอบขนาดแท้เลยครับจังหวะสองยังเป็นพีรพัฒน์ยับตึกเพาะสั้นกลับไปตั้งใหม่ครับแบงค์แล้วแล้วพอขอสั้นนะแบงค์ดูแล้วเจมของหน้าพีรพัฒน์ครับสาดยาวอีกแล้วครับแล้วต้องยิงไม่ได้ครับวันนี้ต้องมาเจอกับนักกัดที่เรียกว่าอาจจะรู้ทางกันอย่างดีอยู่แล้วครับสัตว์ขอสั้นๆครับตั้งกันใหม่ครับอันถึงยาวมาลุยทางซ้ายทันหรือเปล่าครับหูวิ่งบอลเกือบถึงครับจังหวะสุดท้ายครับยังไม่ได้ครับจังหวะนี้พยายามจะเรียกว่าลองสร้างสลับยาดูบ้างครับสำหรับบางเสียยังได้เป็นลูกคุ้มครับพีนวัตรอ๋อสั้นๆครับแบงค์เมื่อวานแบงค์นี่เป็นคนยิงเปิดหัวให้กับทางด้านพีนวัตรเลยครับเกมที่เจอกับมิตติ้งครับตั้งแต่เรียกว่าทีแรกเลยครับเริ่มเกมได้ดีครับเมื่อวานทางด้านพีนวัตรผ่านเข้ารอบมาได้ครับเอาชนะมิตติ้งไป4ประตูต่อ1ได้ไม่ป้าหรือว่าไม่เปิดสองยกกลับมาตั้งกันใหม่ครับดูเพชรเพชรยิงไกลไม่ผ่านอีกตัวสองจัดตักได้กลับไปตั้งกันใหม่ครับขอสั้นหรือว่าโอ้โหดูนะยังขึ้นลำบากก็มาเกียบต้องไปตั้งกันใหม่ครับทางป้าวันซ้ายกับชิปกลับไปทางขวาทีครับตุ้ยเปิดกลับมาให้กลับอีกทีหน้าจังหวะสองเราลูกนี้หลุดมาชนล็อกกลับแล้วต้องหลังไปแดงแดงยิงโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่ไม่ได้ครับความมันเสียครับลูกนี้ไม่เสียประตูครับโอ้โหต้องบอกเป็นความโชคดีเลยครับโอ้จังหวะมันจะรู้ว่าสิ่งใดรู้ได้เปลี่ยนครับจังหวะอ่านไปสะกิดขาหน่อยครับโอ้จะชนครับลูกนี้ไหลมาที่บรรจงเลยครับโอ้โหแต่ตุ้ยเหลือเชื่อระยะประมาณนี้ปกติไม่พลาดอยู่แล้วครับโอ้โหดูแล้วไม่ได้ชนอีกทีนึงเข้าขวายิงเองแล้วลูกนี้ฉลับไปอัดแล้วตายไปลงทุ่มโอ้โหช่วยหน้าพีนวัตเหลือเชื่อแล้วไปได้ก็จะขึ้นหนักแล้วจังหวะไม่ละคู่เด่งๆแล้วตุ้ยโอ้โหนี่ต้องบอกว่ามาสองทีเองจะพลาดง่ายๆไม่ได้ครับโอ้โหทีมถ่ายตรงข้ามมีเรื่องรองโอกาสอยู่แล้วครับขอสั้นเดี๋ยวมาตั้งเงินใหม่ครับแบงค์
ไปไปเซตครับตอนนี้เริ่มจะเป็นพีรพัฒน์ครับเก็บบอลคลองบอลได้ดีขึ้นครับเอ้าโอ้โหไปเล่นยากครับช้างโอ้ช้าเกินไปแล้วจังหวะไปตัดบอลได้แล้วครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไปเรียกว่ารองเพื่อนนานไปหน่อยครับเสียสมาธิครับแล้วโดนย่างกลับมาครับก็ต้องชมด้วยแล้วนะความขยันของทางด้านพีรพัฒน์ครับจังหวะเสียบอลแล้วตามกลับมาไล่บอลครับเซตแบงค์นี่มองไกลแล้วครับคราวนี้ชี้ออกซ้ายครับตึกไปเองครับสุดเส้นแล้วตู้ครับลูกนี้เจอซ้อนอยู่สองแย่ทิ้งออกหน้าเลยขอดเนี่ยได้นะบางลำเฉียดลองเสียลูกทุ่งครับให้กับพีรพัฒน์โอเคผ่านมานี่เกือบจะ9นาทีแล้วไม่มีสกอร์ตัวแบงค์กิงไก่ทีนึงไม่ผ่านเยอะมากยังมาบล็อกได้เร็วครับวันนี้เรียกว่าต้องพิสูจน์เลยครับลูกยิงไกลของแบงค์นี่แต่ละเกมที่ผ่านเข้ารอบมานี่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูเกือบทุกแมตช์ครับแม้ว่าจะเล่นในกองหลังครับโอ้มีไม่กี่คนครับที่เล่นกองหลังแล้วทำประตูได้เกือบทุกแมตช์แบบนี้ครับตึกลองหรือเปล่าแล้วนะให้ตรงกลางมาจัดโอ้โหจะให้ชนครับลูกนี้จริงๆเกือบจะลึกไปถึงเพชรแต่ว่าตามได้ไม่ทันครับจังหวะสุดท้ายดูด้วยดูด้วยเฮ้ยชนกลุ่มเล่นสั้นครับบอลเจอกับชนในลูกล่างเรียกว่าซ้ายเดียวกันเลยครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนชนครับไปโดนบอลครับเลี้ยงลั่นออกข้างเบงครับเล่นสั้นครับกลับมาตั้งกันใหม่ค่อยๆเซตตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของพีรพัฒน์เลยครับตู่ครับบางลำเจียกีหาบอลถ้าจะไม่เจอแล้วตอนนี้แบงค์ซ้ายครับแล้วติดแล้วลูกนี้ลูกนี้ก็ไม่ถึงแล้วดูครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้ไม่โยนต้องบอกว่าโอ้โหนี่อยู่ที่ดูทีนี้ผู้ตัดสินเลยครับนี่ครับจังหวะแบบนี้อยู่ที่ดูทีนี้ผู้ตัดสินล้วนๆครับถ้ามองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วโปรเฟชชั่นอลฟาวล์เนี่ยไฟแดงแน่นอนครับโอ้โหดูมาลูกนี้พยายามจะเอาขาหลังไปเกี่ยวครับโอ้โหจะไปเกี่ยวโดนขาแล้วนะบาลามเกี่ยวร่วงลงไปครับโอ้โหดูมาจังหวะเมื่อสักครู่ถือว่าพีรพัฒน์มีโชคดีสุดๆครับต้องบอกอย่างนั้นครับท่านลูกนี้เนี่ยกูเดาเสียงเรียกว่าเข้มเข้มเนี่ยกดจริการหน่อยมีโอกาสเลยฟรีคิกครับบอลยิงแล้วโอ้โหแม่ตกเต็มมือเลยครับนัทแล้วจังหวะจะลุยลูกนี้ก็แตกยาวเลยไปแล้วชนโอ้โหนี่เราบอกว่าบางลำเจียกับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับนี่ครับจับรับอยู่ดีๆครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้คู่ไปประมาทกับแบงค์โอ้ดันขึ้นมาบริเวณกลางสนามแล้วไปเสียบอลเนี่ยโอ้โหเกือบเสียว่าตัวมาสักครู่ดูครับบางลำเจียครับเชื่อว่าเห็นไปรับกันแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพวกเขาแม่รอจังหวะผิดพลาดของทางด้านพีรพัฒน์อยู่ครับให้จัดมาลูกนี้ยังแก้สวยแล้วออกไปทางขวาช้างนี่ตรงมาต่ำแล้ววันนี้โอ้โหเรียกว่าสวนปอกแขนให้กับทางทีมเลยครับช้างกัดวันนี้ยังเรียกว่าโชว์ฟอร์มไม่ออกจังหวะพาตะลุยครับอันชิปมาลูกนี้จะให้กัดหน่อยชกทีมได้ครับนับแล้วจังหวะสองทันหรือเปล่าทันครับโดยให้มาสวยครับช้างจ้อนกลับมากัดอีกทีหนึ่งดูครับทางขวาเอิร์ธแฮนด์บอลหรือเปล่าแล้วนะโดนเต็มแขนเลยครับจังหวะนี้แล้วฟรีคิกอีกรอบหนึ่งครับก่อนหน้านี้ฟรีคิกครับจับบอลแล้วแม่ได้ยิงยัดเข้าไปตรงกลางนี่นักปัดได้ครับคราวนี้จะยิงได้อีกทีหรือเปล่าครับโอ้โหกำแพงสามคนเหมือนเดิมเลยครับสำหรับพีรพัฒน์ปีคิกปล่อยเป็นการจับแล้วปั่นโค้งมาลีโป้โอ้ยยังปัดได้ครับจริงๆถ้านัดปัดไม่ได้มีแบงค์ยืนคุมขาวอีกคนนึงครับน่าก็เรียกว่าลูกนี้ถ้าจะเข้าไปยากเหมือนกันครับก็จะผ่านกระแพง2ชั้นไม่ได้ครับได้เป็นคอร์เนอร์ที่ทางขวาแล้วเปิดคอร์สมาเสาไกลลูกนี้พักให้เพื่อนครับตรงกลางยังเก็บได้ครับช้างคืนบอลลั่นแล้วต่อสวนครับลุยลุยให้สั้นมาครับดึงกลับไปทางเดิมแล้วเพชรดูแล้วขวาดีเติมให้มาลูกนี้โอ้โหเปิดไม่ได้ครับเสียหลักแล้วลื่นล้มออกหลังไปเองครับตัวนี้น่าจังหวะพยายามจะเปิดหักข้อมาให้เพื่อนการครับเล่นเร็วดีครับช้าบอลลงไปดื้อเลยครับบอลดูครับเจอกับเพชรครับบอลช้างโอ้โหแล้วตู่ก็แม่สองคนนี้นี่สอดประสานกันได้ดีจริงครับทางขวาเอาตัวสับหล่อลงให้มาลูกนี้ตัวสกิดนิดนึงจะยิงได้ครับไปทิ้งเลยครับโอ้โหนี่ครับตึก
กูต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นช่วงเวลาของบางลำเจียบ้างแล้วพวกนี้ต้องบอกว่าผัดกันสวนกันไอ้พีรพัฒน์ตอนนี้ลงไปรับครับอ้าวแล้วไปกันห้าข้างหลังอ้าวแล้วตื้อขอน้ำหรือเปล่าครับบอลครับขอน้ำไปเพื่อนได้ที่ข้างสนามครับเชิญเลยครับจังหวะผู้เล่นบาดเจ็บยังไงก็ปฐมพยาบาลต้นกันได้ครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนสิ่งใดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยครับจังหวะกับพุ่งกระทั่งกันก่อนระมัดระวังกันครับโอ้ถ้าบอลเกิดเจ็บหรือไม่ค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาโอ้โหมีผลต่อเกมโดยรวมของบางเจ็บแน่นอนครับจังหวะว่าถ้าผู้โดนกระแทกจากด้านหลังเนี่ยโอ้เป็นนะเปิดแล้วโตเจว่าอาจจะไม่ค่อยแรงมากนะแต่ว่าจังหวะแบบนี้ก็เลยว่าด้านหลังเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อเนี่ยจะอ่อนกว่าด้านหน้าครับส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นก็ขอระวังครับการเข้ามาจากด้านหลังครับมักจะอันตรายกว่าด้านหน้าอยู่แล้วครับด้านหน้าเรายังมีสนับแข้งครับแต่ด้านหลังยังไม่มีครับใส่ดิโม่ใส่ดิแข้งใส่สนับแข้งหลังเลยเอาไปหรอกเข่าไว้โอ้โหแล้วกัดหน้าจังหวะนี้กัดยิงเลยครับก็ไม่ตรงกรอบอีกครับกัดนี่ถือว่าช่วงหลังๆนี่ก็หันมาเอาดีแต่ลูกยิงไกลบ้างครับนอกจากลูกเก่งดีเรียกว่ากระชากลากเรือดีอยู่แล้วกับความคล่องตัวมีครับแบงค์เริ่มเลยเกมเริ่มจะช้าลงแล้วตอนนี้ไม่เหมือนกับช่วงต้นเกมครับแลกกันสนุกเลยครับเอาลดจังหวะนี้ลดให้มาไม่ถึงครับกัดบางอยู่เจอเพชรสองคนนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับกัดแหมไรดันหลังนิดนึงครับแหมลูกนี้ไม่แรงแต่ก็ถือว่าเป็นลูกฟาวแล้วจังหวะไปกระแทกนิดนึงครับมือไปติดด้วยครับชิดยาวขึ้นครับไม่ผ่านแบงค์ครับดูว่าเช็ดมาลูกนี้อ่านโป่งแล้วกัดแล้วตามไปเล่นครับเตะออกข้างไปเลยนี่บอกเพื่อนทำไมไม่โบกขึ้นมาข้างหน้าครับดูนี่ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับแบงค์ลุยลุยเข้าขวาแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหป้าป้าจังหวะนี้ตัวยังปักทิ้งได้ครับโอ้แล้วลูกนี้ออกข้างไปเองแล้วทางด้านพินภัทรจับบอลแรกมันลั่นไปหน่อยครับสั้นๆแล้วโอ้ยเอาจ่ายติดแล้วลูกนี้จะโดนสวนครับสวนโอ้โหแตะลงมาสองสวยครับหวนกลับทางเดิมแล้วเสียจังหวะครับโอ้โหอ้าวแล้วย้อนกลับมาให้ฟาวนี่จังหวะชนครับกูโดนสะกิดก็มาเอาบอลเยอะมากจังหวะเข้าพวดไปหน่อยครับพี่เฮ้ยเยอะมากดูแล้วนี่รูปร่างซ้ายเดียวกันเลยครับโอ้โหมีนี่เหมือนกันครับแต่ความเร็วทั้งคู่นี่ไม่เป็นรองกันแน่นอนครับของตัวนี้โอ้โหแล้วว่าฟรีคิกของวีนาพัทนี่จุดขาครับทั้งนุ้ยทั้งแบงค์ครับอยู่ที่ลูกยิงจากแถวสองอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโอ้โหใครจะยิงครับยังดูลำบากเลยครับอ้าวจะมีเปลี่ยนจุดหรือเปล่าครับนุ้ยหลายมาแบงค์ยัดลูกนี้เอ้าโอ้โหชนครับโอ้นี่ปลาเสาสองลุ่มล่องแล้วแม่จังหวะจะเปลี่ยนทางบอลครับโอ้นี่ปลาหลุดออกแล้วก่อไปอีกแล้วครับโอ้โหเกมแบบนี้ถ้าเป็นเกมปกติเนี่ยทีเดียวกู้แข่งเนี่ยไม่ใช่ระดับเดียวกันเนี่ยลูกนี้น่าจะเข้าไปแล้วครับแม่ขอฝากโอ้เกมแบบนี้มันค่อนข้างกดดันดีเลยครับจังหวะบางครั้งไม่ยากแต่โอ้มันกดดันความกดดันมีสูงเนี่ยโอ้โอกาสพลาดมีครับจ้าที่เป็นสั้นครับช้างย้อนกลับมาตั้งเกมใหม่แต่ตอนนี้ดึงเกมให้มันช้าลงนิดนึงครับสำหรับบาลานเจียกเน้นความแน่นอนเข้าไปครับดึงเองครับบอลจ้าหนึ่งสองแล้วจังหวะสองยังมีครับช้างตั้งกันใหม่ครับโอ้โหกัดบนไม่ดีแล้วกันจังหวะจะไปเร่งแล้วเนี่ยครับเทลจะทำให้จังหวะบอลเนี่ยมันเร็วขึ้นเยอะมากแล้วครับโอ้ดูครับพอความเร็วมีเพิ่มขึ้นเนี่ยความแม่นยำมักจะลดลงตามไปด้วยครับถ้าทั้งเร็วทั้งแม่นเนี่ยเรามีไม่กี่คนครับที่เรียกว่าทำได้สมบูรณ์แบบครับต้องจังหวะได้จริงๆครับตึกไฮซ้ายมาว่างเลยครับชนตูจังหวะโอ้โหวันนี้เจอเราปันยังไม่ผ่านครับโอ้ปกติเนี่ยถ้าเทียบแต่ความเร็วอย่างเดียวเนี่ยชนเราโอ้โหมีมากกว่าหันเยอะแล้วแต่ว่าโอ้ต้องบอกว่าทางบอลครับกองหลังนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยครับสำหรับทางบอลครับ
ถ้าบางทีดูในพวกบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเคอร์รี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วเท่ากองหน้าครับแต่ทางบอลเนี่ยดีมากครับก็อาจจะสกัดได้ครับบางจังหวะที่เรียกว่าดึงตามไม่ทันครับเนมาเดินสั้นทันทีครับพินวัตรสร้างเดินใหม่แล้วแบงค์โอ้ดูว่าวันนี้แบงค์นี่ยังยิงไม่เข้าเป้าเข้าเป้านี่ก็ไปตกตัวเอ้าแล้วโอ้โหเปิดมาจังหวะให้บอลลุยอันตรายครับแล้วตูช้างโอ้โหนุ้ยนี่ตามมาจังหวะสุดท้ายได้ครับตูแล้วก็สวนกลับแล้วให้มาลุยล็อกเข้าในครับจุ้ยลงบอลจังหวะนี้นุ้ยยิงโอ้โหนี่ต้องบอกว่ามีช่วงเล็กๆด้วยครับจังหวะปั๊มบอลแล้วเอาชนะมาได้ครับโอ้โหบอลเป็นใจครับนุ้ยแล้วใส่ด้วยขวาลูกนี้คราวนี้ไม่เหลือครับ1ประตูต่อ0แล้วมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงครับนาทีสุดท้ายครับก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บครับแล้วจะทดเวลาบาดเจ็บแค่1นาทีเท่านั้นครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นประตูที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้เลยครับโดยเฉพาะครึ่งแรกนี่ถ้านำด้วยสกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้โหครึ่งหลังวางแผนลงมานี่เล่นง่ายขึ้นครับติดกับบางลำเจียครับแต่ก็ไม่แน่ครับฟุตบอลนัดเดียวแบบนี้สำหรับฟุตบอลถ้วยครับโยกแล้วยิงไม่ทันครับโอ้โหเมื่อวานคนที่ทำประตูให้กับบางลำเจียเอาชนะคู่แข่งไป1ประตูต่อ0คือหน่อยครับวันนี้ยังไม่อยู่ในสนามครับโอ้โหเมื่อวานได้แค่ลูกเดียวครับแต่ก็ชนะมาได้ครับชนะบางลำเจียการให้จะให้ช้างไม่ถึงอีกครับน่าลงไปซ้อนได้สวยตึกคิกมาลูกนี้ชันแหลบนิดนึงเอ้าลุกไปจับบอลพลาดครับกัดอ่านเราอู้ฟ้าวันเปียอัดกันเองด้วยครับโอ้ผู้ตัดสินเรียกท่านอ่านครับนี่ครับสองสามครั้งแล้วครับโอ้ฟาวหนักติดต่อกันครับโอ้บางทีผู้ตัดสินเนี่ยมองนักเตะทำฟาวมีทดกันให้ใจครับแม่บางทีให้เหลือมันออกไว้ก่อนครับพอมีซ้ำสองซ้ำสามในทีมันเนี่ยเสร็จก็อาจจะโดนเป็นใบเหลืองได้ครับแล้วจังหวะเมื่อสักครู่เป็นพนักอ่านครับรับใบเหลืองไปครับโอ้โหแล้วมาเสียฟรีคิกระยะเร็วหวังผลเลยครับโอ้โหคราวนี้เหลี่ยมเท้าซ้ายจะมากกว่าครั้งแรกที่ได้ฟรีคิกทางด้านซ้ายครับถ้าได้ฟรีคิกทางด้านซ้ายเหลี่ยมบนเท้าขวาจะเปิดมากกว่าครับโอ้โหตอนนี้เรียกว่าเกิดจากการประตูเลยครับเยอะทางขวาเล็กนิดเดียวครับแล้วสามคนยืนนัดแนะกันอยู่ครับลุกก็ซ้ายครับแบงก์ก็ซ้ายครับมีแค่ขวาอยู่คนเดียวแล้วดูครับกำแพง3คนครับลุกโอ้โหเล่นลูกสูตรไม่ดีครับทีนี้แล้วก็โอ้นี่เห็นเพื่อนเจ็บเตะออกให้แล้วกัดต่อปีนี่ล้วนๆครับโอ้โหดูแล้วก็เรียกเสียงปรบมือให้กับทางด้านบอลเฉียดครับก็จังหวะแบบนี้แม้ว่าสกอร์จะตามหลังครับโอ้แต่นี่ครับเพื่อนกันเตะออกให้ครับโอ้เรียกว่าในสนามเราสู้กันเต็มที่ครับแต่ว่าสนามบางทีมีจังหวะที่เอาเราไข่บอลไม่ดีเอาหลุดมาแล้ววันนี้โอ้โดนกระแทกก่อนลงกลางครับเอาครับบางลำเจียดจะได้ลองจับฟรีคิกบ้างครับแต่เรื่องความหนักในการยิงประตูเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าแหมหน้าบางลำเจียดตัวยิงหนักๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่าหน้าพีรพัฒน์ครับแต่ก็ไม่แน่ครับจังหวะแบบนี้ขอเปรี้ยงๆสักครั้งเดียวครับโอ้บางเกมนี่มันมีจุดเปลี่ยนครับไม่แน่ครับต้องเน้นเลยครับสำหรับบางเจียครับตอนนี้ครับรับหน้าที่ฟรีคิกครับตรงนี้โอ้โหถอยมาไกลเลยครับกำแพงแค่2ครับและลูกสูตรครับกัดบอลแล้วไปต่อแล้วเปิดอัดมาลูกนี้แม่ยังทันแหลบแล้วพีรวัฒน์จะสวนกลับครับเพชรไปตึงไว้มุมทงโอ้โหแล้วผู้ตัดสินต่อต้องคือช้าลงเวลาการแข่งขัน